ขณะที่ทางด้านของรวมไทยสร้างชาตินะคะคุณธนกรเนี่ยยืนยันบอกว่าทางพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมรุ่ยงานสภาเต็มสูบนะคะในการเร่งผ่านกฎหมายสำคัญแล้วก็บอกว่าจะมีการประชุมกี่วันก็พร้อมแต่ว่าต้องเหมาะสมเพราะว่าสสเนี่ยต้องบริหารเวลาในการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะ น,นายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าทันทีที่เปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1 36สสของพักรวมไทยสร้างชาติเราก็พร้อมเต็มที่ในการเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเดินหน้าพิจารณาร่างกฎหมายสําคัญหลายฉบับโดยนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเตรียมเสนอร่างกฎหมายที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนหลายเรื่องโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับแนวทางในการรื้อลด ลดสร้างนะคะการปรับโครงสร้างราคาน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งหัวหน้าพักล้วก็ทีมกฎหมายของพักนั้นได้มีการเร่งดาเนินการเพื่อเตรียมในการที่จะยืน่นบรรจุวาระเพื่อต้องการสร้างความเป็นธรรมด้านน้ามันเชื้อเพลิงให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศโดยเร็วทั้งนี้ส่วนตัวเนี่ยมองว่ากรณีฝ่ายค้านที่เสนอให้เพิ่มวันในการประชุมสภา ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการเร่งพิจารณากฎหมายสําคัญให้ออกมาช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วแต่ว่าขณะเดียวกันสสเป็นผู้แทนประชาชนควรจัดเวลาในการลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนด้วยตนเองเพื่อที่จะนําไปสู่การหารือและแก้ปัญหาผ่านสภาต่อไปจึงเป็นเรื่องการบริหารเวลาให้เหมาะสมเพื่อทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศแล้ก็พี่น้องประชาชน สอสพักรวมไทยสร้างชาตินำโดยนายพิรพันธ์หัวหน้าพัก และนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพรรคเราพร้อมจะทําหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนในสภาพิจารณากฎหมายที่สําคัญให้ออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะกฎหมายปรับโครงสร้างราคาน้ํามันเชื้อเพลิงจะส่งผลดีโดยตรงในการลดค่าครองชีพลดรายจ่ายให้กับประชาชนจึงมองว่าจะประชุมกี่วันเราก็พร้อมแต่ที่สําคัญสสก็ลงไปรับฟังปัญหาจากประชาชนให้ครบทุกพื้นที่ด้วยจึงเห็นว่าควรจะ,ม,ะมีการบริหาร เวลานะคะให้เกิดความเหมาะสมก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ